สวยเป็นเหตุโดนข่าวลือแย่งคนรักอดีตนางเอกเปิดบ้านส้มโอเพ็ญพิสุทธิ์ซ่อนตัวในรั้วเจ้าพญาแอบเลี้ยงลูกสองจนเป็นทีมชาติยังจำได้หรือเปล่านางเอกดังเมื่อ20กว่าปีก่อนจากภาพยนตร์ไทยเพ็ญพิสุทธิ์หรือส้มโอเพ็ญพิสุทธิ์เลิศรัตนาชัยที่เคยมีผลงานภาพยนตร์อันโด่งดังหลายต่อหลายเรื่องอย่างเรื่องซึมน้อยหน่อยกะล่อนมากหน่อยที่เล่นประกบคู่กับบิลลี่โอแกนนอกจากนี้ยังมีเรื่องปื้มเหยื่อปวดซากคิดถึงมากซึ่งหากย้อนกลับไปก่อนที่เธอจะมาเล่นหนังนั้นส้มโอเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นและมีโฆษณาหลายชิ้นกระทั่งเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์แถมยังมีผลงานละครอีกมากมายอาทิหนุ่มทิพย์วัยอลวนเผยบ้านนอกลูกสาวกำนันตีแผ่นดินฝันสลายฝันเฟื่องหลังจากหันหลังให้วงการส้มโอเพ็ญพิสุทธิ์ได้ไปใช้ชีวิตครอบครัวกับอดีตสามีนักจัดรายการวิทยุเจ้าของธุรกิจชื่อดังวินิจเลิศรัตนชัยปัจจุบันมีลูกสาว2คนทำให้หลายครอบครัวคนบันเทิงได้อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากันซึ่งมีหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่แฟนๆไม่ค่อยได้เห็นกันก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวให้ได้เห็นลูกสาวส้มโอเพ็ญพิสุทธิ์นั้นคือครอบครัวอดีตนางเอกนางคนดังส้มโอเพ็ญพิสุทธิ์กับอดีตดีเจที่ผันตัวมาเป็นผู้บริหารอย่างวินิจเลิศรัตนชัยกับลูกสาวนักกีฬาขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางทีมที่โตเป็นสาวสะพั่งอย่างใสรับเลิศรัตนชัยและเสียงส่อเลิศรัตนชัยซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เป็นถึงนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยซะด้วยซึ่งคุณแม่ส้มโอได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นวันครอบครัวจากนานแค่ไหนก็มีกันและกันเสมอซึ่งแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวกันเป็นอย่างมากต้องบอกเลยว่าเธอเป็นสายลับที่สวยมากเพราะเธอชื่อสายลับไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวสาวคนนี้ยังมีความเก่งด้านกีฬาขี่ม้าระดับทีมชาติไทยวันนี้เธอยังคงฝึกซ้อมอยู่อย่างต่อเนื่องจากภาพในอินสตาแกรมของสายลับตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่2ประเทศระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมโดยมีคุณแม่ส้มโอและเสียงซอน้องสาวที่อยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจกันไม่ห่างนอกจากนี้ยังมีกำลังใจสำคัญจากคุณพ่อวินิจที่คอยเป็นกองเชียร์และกองหนุนอีกด้วยสวยและเก่งแบบนี้ดูเหมือนน้องสายลับจะมีคนคอยดูแลหัวใจแล้วนะจ๊ะเป็นนักกีฬาขี่ม้าเช่นกันพอมีภาพหวานๆกันอยู่เสมอที่สำคัญได้รับการไฟเขียวจากครอบครัวด้วยจ้า